ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาที่422-1606แต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วก็สิ้นเดือนเราด้วยนะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหัวใจใครโสดอยู่นะวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นนะคะแล้วก็มีคนกลางนะคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของหัวเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะต้องใช้จ่ายต้องมีวินัยมากๆเพราะวันนี้มีรายจ่ายค่อนข้างมากทีเดียวเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะทำอะไรก็ดูจะขัดหูขัดตาไปซะหมดก็เผื่อใจไว้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่คนที่มีปัญหาเนี่ยระวังปัญหาเรื่องของรักแทรกซ้อนเอาไว้บ้างเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของงานระวังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะวันนี้มีงานเข้ามามากพอสมควรฉะนั้นก่อนจะต้องมีการจัดสรรบรรส่วนนะคะวางระบบระเบียบให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้แม้ว่าจะมีโอกาสก็อย่าพรีผามทุกอย่างใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้กันจะดีกว่าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะวันนี้อย่าพยายามทำตัวเองให้มีเงื่อนไขนะหรือว่าวางกรอบตัวเองมากจนเกินไประวังจะกลายเป็นตัวถ่วงนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันระวังทำในสิ่งผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนทำธุรกรรมต่างๆเองก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่อยู่ในระหว่างการทำคะแนนอย่าทำอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวเองค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะฝืนต่อไม่ไหวส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีโอกาสไปแบกรับภาระของคนอื่นนะดูก่อนว่าตัวเองไหวหรือเปล่าเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าพยายามไล่ใครจนหมดทางสู้โดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้านะคะเป็นผู้บังคับบัญชาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใครที่คิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนโดยเฉพาะกับคนรักวันนี้มีโอกาสดีๆนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้ในเรื่องของงานระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดในระยะยาวให้ดีนะคะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ตรวจเช็คข้อมูลอ่านเอกสารสัญญาให้ดีด้วยเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่อนข้างมีปัญหาผิดหวังมากกว่าสมหวังล้มเหลวมากกว่าสำเร็จวันนี้ดูเหมือนหลายๆอย่างจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมหรือว่านะเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้ารู้สึกว่าไปต่อไม่ไหววันนี้ติดขัดขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนนะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะมีปัญหานะคะเหมือนกับเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันพยายามอย่ามีปัญหากันละกันเพราะไม่งั้นจะส่งผลต่อความมั่นคงเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของงานนะคะก็ให้เลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดอย่าเพิ่งไปให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการเงินใหม่ๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหารายได้ใหม่ๆหรือว่าโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะคบหากันนะคะเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณนพรัตน์ค่ะ29พฤศจิกายน2523นะคะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันเสาร์การงานการเงินโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง315นะครับ
ดาวการเงินเสียนะก็ของคุณช่วงอายุย่าง35นี้นะครับใกล้จะผ่านพ้นแต่ว่าเข้าย่าง36สภาพคล่องก็ยังต่อเนื่องนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดแล้วกันนะถวายชุดสังฆทานพร้อมให้คุณไปซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพระรหัสในดวงสวยนะครับทำงานในแวดวงสถาบันการเงินหรือจะเป็นลักษณะของพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้มุ่งเน้นในแง่ของการแสวงหาผลกำไรก็ได้นะอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเรียนมาหรือมีประสบการณ์ก็พวกลักษณะงานด้านกฎหมายกับผู้พิพากษานิติกรก็ว่าไปหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับขายยาสมุนไพรนวดแผนโบราณพวกนี้และดวงนี้ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็สนับสนุนนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่26กันยายน2517นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:21 นาทีวันพฤหัสบดีจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างความจริงของคุณเนี่ยปีจรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเพิ่งผ่านเข้ามาพันธุเป็น4นะก็มีโอกาสสมหวังในช่วงอายุย่าง42นี่แหละนะครับแล้วก็วงกลมก็ตกอริก็มีเกณฑ์เป็นหนี้มีเกณฑ์ทำธุรกรรมบ้านจริงๆของคุณเนี่ยจะไม่ได้สแตนด์อะโลนอยู่ริมถนนใหญ่นะอาจจะเป็นในตรอกซอกซอยหรืออยู่ในหมู่บ้านนะสมหวังครับช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอะไรสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดนะไปเช็คร่างกายหน่อยก็ดีหาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงนะทุกครั้งที่ได้เข้าวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสีพลายนะคะ17กรกฎาคม2514ค่ะเวลาเกิด 5:25 นาทีวันเสาร์งวดนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนอยู่แล้วนะในแง่ของการเสี่ยงโชคแต่ปีนี้ถ้าจะเล่นอะไรก็พอหอมปากหอมคอพอจะมีโชคลาภในเรื่องการเสี่ยงโชคบ้างนะครับแต่ปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็การมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะเหมือนกันนะของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณธิตาภา4กุมภาพันธ์นะคะ2541เวลาเกิดบ่าย 6:36 นาทีไม่ได้บอกวันการเรียนค่ะเรียนด้านไหนดีการเงินเป็นอย่างไรบ้าง4กุมภา41ปฏิทินตรงกับวันพุธพุธกลางวันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง18ขวบย่าง19สาขาอาชีพที่เด่นเสาสวยนะฮะสถาปัตย์นะครับเกษตรสัตวแพทย์ถ้าเป็นวิศวะก็พวกโยธาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกปิดตัวเหลี่ยมรับราชการทหารก็ใช่นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2506นะคะเวลาเกิด3:38 นาทีพุธกลางคืนครอบครัวการเงินการงานสุขภาพบุตรโชคลาภทุกเรื่องค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ในส่วนของงานช่วงอายุย่าง52คืออย่างนี้นะครับในแง่ของอาชีพเนี่ยของคุณจะต้องใช้เวลาอดทนรออีกนิดหนึ่งจังหวะโปร่งจริงๆหรือว่าขาขึ้นจริงๆเนี่ยนะน่าจะเป็นในช่วงย่าง53ฉะนั้นงานผมทายดีแต่ปีนี้ก็ใช่ว่าจะแย่นะครับส่วนในเรื่องของเงินเหมือนกันจะล้อกับเรื่องของงานเงินจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วสุขภาพนะเน้นระบบภายในเน้นพวกระบบสืบพันธุ์ขับถ่ายของเสียไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มนึงในเรื่องของพวกทางเดินอาหารการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้เหมือนกันฮะไปทำฟันกลุ่มหินปูนระวังอุบัติเหตุSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9เมษายน2515เวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงถามว่าจะมีเงินหรือเปล่าดวงชะตานี้นะครับเป็นทั้งเดชและกาลีฉะนั้นก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวามีเงินใช้ครับหาเงินได้แต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บออมฉะนั้นพูดอยู่เสมอเวลามีเงินสดอยู่กับตัวจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วยได้แล้วก็หมั่นทำทานกับในเรื่องของพวกอาหารการกินน่ะนะคนที่ไม่มีเงินซื้อข้าวปลาอาหารก็ได้หรือหมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับเลขบ้านค่ะ916ค่ะ16โสรสมหามงคลเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์64ค่ะก็64พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นมีความสุข SMS ต่อมาค่ะคุณสรัญญา17กุมภาพันธ์2538นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรง
ม่ได้บอกวันด้วยนะถามเรื่องของการเรียนการงานแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้ย่าง21ถ้าดูจากช่วงวัยก็อาจจะเลือกสาขาวิชาไปแล้วนะเกณฑ์การศึกษาเกณฑ์การเรียนเกณฑ์การสอบนะในช่วงปีอายุย่าง21เนี้ยนะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยยิ่งถ้าจะไปสอบแข่งขันอะไรต่อยิ่งต้องเตรียมความพร้อมให้มากมันนะครับของคุณเนี่ยอยากให้คุณทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำซ่อมก็ได้ร่วมสร้างก็ได้มากน้อยตามกำลังสุขภาพของคุณเนี่ยเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและดาวอาทิตย์เป็นอายุอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตสายตาความดันระบบเลือดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18กรกฎาคม2517ค่ะเวลาเกิด 2:13 นาทีวันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีด้วย 2:13 หัดใหญ่นี้สงขลานะฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับส่วนของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาทั้งศุกร์ทั้งเสาร์เลยนะเล็งลัคนาก็เป็นปินทุบาทให้ระมัดระวังประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์หน่อยละกันโดยเฉพาะกับคู่ครองคนรักเกณฑ์ความรักถ้าประคับประคองผ่านช่วงย่าง41มาได้ปีนี้จะเบาลงนะอาชีพที่เด่นถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมงานแก้อันเนี้ยดีแล้วก็ดวงนี้อยากจะให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุธามาศค่ะ1ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิด 18:30 นาทีวันศุกร์การเรียนสอบแข่งขัน10พฤศจิกายนนี้จะได้หรือเปล่ากาลีฮะนะก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงนี้ไปปล่อยปลาสัก21ตัวนะครับพยายามให้มากๆนะถ้าไม่ได้ปีหน้าว่ากันใหม่ส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาของคุณก็เหมือนกันนะดาวอาทิตย์เสียกระปุกสายตาความดันระบบเลือดเลยกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกอาการแพ้ต่างๆนะแพ้ภายนอกแพ้ภายในก็ได้ทางเดินหายใจก็ได้ลำไส้ไขข้อดวงนี้ถ้าเลยเลข3ไปแล้วเช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดชลบุรีชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขเบอร์โทรศัพท์41ค่ะ41เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะเป็นเลขที่เสริมในเรื่องของสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองถือว่าใช้ได้ครับส่วนรถค่ะ7150เสาทำลายอาทิตย์นะสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งไป50เอื้ออำนวยต่อหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20มีนาคม2535เวลาเกิด 10:42 นาทีวันศุกร์คุณหญิงนะคะการงานมีปัญหาไหมคะช่วงอายุย่างกรรมะเป็นกาลีไงครับผมว่าถ้าไม่มีปัญหาคุณไม่ถามหรอกนะก็เหนื่อยขึ้นก็ได้มีปัญหามากขึ้นก็ได้รวมถึงอาจจะมีผลในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลักฐานความมั่นคงและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซีกล่างช่วงขวานะครับหาโอกาสนะซื้อเป็นมีดโกนก็ได้นะมีดโกนใบขนนกเนี่ยจะเป็นสองคมถวายพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผม SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณไทยพัฒน์5ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิด 7:15 นาทีถามงานถามเงินสุขภาพเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นตอนนี้ย่าง48นะย่าง48เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะหลังวันเกิดนะครับที่กำลังจะเข้ามาถึงย่าง49ในเรื่องของงานทายดีขยับขยายหรือแม้กระทั่งจะได้ลาภผลนะจากเรื่องของงานปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่าการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องของการนินทาว่าร้ายเนี่ยจะเบาลงนะครับการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนั้นนะให้คุณซื้อข้าวสารถุงเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ถ้ามีคู่ครองคนรักหลีกเลี่ยงการประทะนะคนรักแข็งไม่ลงให้นะครับสุขภาพก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันในสัปดาห์ต่อมาค่ะคุณธีรพงศ์ค่ะ
เกิดวันที่1กันยายน2511นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48อลิเป็นกาลีถ้าไม่มีหนี้ใกล้จะเป็นถ้ามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนนะครับแล้วก็ของคุณน่ะอาจจะต้องมันเพิ่งเข้าวันเกิดด้วยนะพูดง่ายๆ1ปีนับจากนี้รัดเข็มขัดบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตาหรือคนไม่มีเงินตัดแว่นนะรักษาสุขภาพตาขอให้ไปแบกบัตรเลขบ้านก็58ค่ะ58เนี่ยเห็นผิดเป็นชอบได้อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพรกมลเขียวสะอ่ำค่ะคุณพรกมลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ2กุมภา2519วันจันทร์กี่โมงคะตีสี่ค่ะตีสี่ฟ้าสว่างคือวันจันทร์ค่ะฉะนั้นคุณพรกมลก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะค่ะมั่นใจไหมว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์มั่นใจนะครับค่ะมั่นใจค่ะโอเคเดี๋ยวสอบดูกันหน่อยพันธุเป็นกาลีถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพขออภัยถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องก็จะมีปัญหาที่ช่วงหลังเป็นไหมครับเป็นค่ะปวดหลังโอเคของคุณเนี่ยถ้าถามถึงลักษณะพื้นฐานนิสัยนะจริงๆต้องบอกเป็นคนฉลาดนะแต่บางครั้งทำอะไรไม่ค่อยต่อเนื่องนึกออกไหมบางทีไอ้บทผมใช้คำว่าอาจจะขาดความขยันนะต้องจูงใจจริงๆถึงจะขยับนะครับใช่นะโอเคอะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ๋อเรื่องการงานนะคะจ้ะทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะจะดีไหมคะผมเข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้มันเป็นงานของกรมการปกครองเลยถูกไหมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเลยโดยตรงถามว่าอาชีพนี้ดีหรือไม่ถ้าคุณรับได้นะกับ อาชีพนี้บอกเลยไม่หวือหวาไม่หวือหวานะครับแล้วก็บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อเทียบกับผลตอบแทนและบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าลักษณะงานผมเชื่อว่าน่าจะมีการจรการเดินทางอยู่บ่อยครั้งหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะนะถ้าเข้าเงื่อนไขแบบนี้นะไม่ได้นั่งโต๊ะรับได้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันช้ามันไม่เร็วถ้าคุณรับได้กับ2เงื่อนไขนี้นะคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพเนี้ยมันเป็นการปิดทองหลังพระอยู่แล้วก็คือพูดง่ายๆก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้ตําแหน่งแห่งหนตามสิ่งที่ควรจะได้แต่อาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองอ๋อค่ะพอได้ครับอ๋อค่ะแล้วเรื่องการเงินนะคะแต่การเงินนี่เซมาตั้งแต่ช่วงย่าง39แล้วถูกไหมครับค่ะนะตั้งแต่ย่าง39เข้าย่าง40ที่ผมเป็นห่วงจริงๆนะก็จะเตือนเผื่อเลยนะครับของคุณเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจะเข้า40เต็ม41และ42ครับยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่นะครับนะ2ปีฉะนั้นพยายามอย่าสร้างหนี้เพิ่มหลุดจากนี้ไปแล้วจะดีขึ้นหลุดจากช่วงเวลานี้ไปการเงินคุณจะดีขึ้นดวงนี้ไม่จนครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยมหาศาลแล้วเรื่องครอบครัวล่ะคะสถานภาพเป็นยังไงฮะแต่งงานหรือยังครับอ๋อแต่งแล้วค่ะกับคนรักคู่ครองปีนี้ปัตตานีก็เป็นกาลีนะครับก็อาจจะมีเรื่องไม่ลงรอยหรือมีปากเสียงกันบ่อยหรืออีกหนึ่งประเด็นก็คือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้ฉะนั้นก็ประคับประคองหน่อยนะจากนี้ไปจนถึงกุมภานะปีนี้มีปากเสียงกันบ่อยครั้งไหมฮะหรือมีเรื่องมีราวกันง่ายขึ้นไหมก็มีอะนะห่างกันหน่อยจุ๊กๆอะค่ะห่างกันหน่อยเป็นมากกว่าปีอื่นๆนะจะเป็นมากกว่าปีอื่นๆนะครับก็ของคุณฝากซื้อน้ำดื่ม15ขวดก็ได้ถวายวัดน้ำดื่ม15ขวดนะคะจ้ะแล้วสุขภาพก็คือไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมคะก็อย่างที่เรียนเนี่ยหลังหรือไม่ก็ช่องท้องหลักๆแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงอะค่ะนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณเองก็ต้องระวังนะครับอ๋อค่ะมีพ่อแฟนเป็นนะอันนี้คนละพันธุกรรมไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเป็นซีกเราตัวคุณเองก็ต้องดูในเรื่องของน้ำตาลด้วยนะครับอ๋อตัวเราเองใช่ไหมคะใช่แล้วครับอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ
ต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมนะคะจะตั้งตัวได้อายุเท่าไหร่ตอนนี้อาชีพก็คือขายกางเกงยีนส์มือ2อยู่โชคดีที่เป็นมือ2แล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นเป็นลักษณะมีซื้อเหมากระสอบยกเข่งมาจากต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมรูปนะจำไว้ถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นไม่เป็นของเก่าอ่ะพูดง่ายนะถ้าลิงก์กับต่างประเทศได้จะยิ่งดีถามว่าจะตั้งตัวได้เมื่อไหร่เอาเป็นว่าของคุณเนี่ยอาจจะต้องถึงประมาณนะเอาแบบสบายๆหน่อยนะก็อาจจะ40แก่ๆนะแต่สิ่งที่ทำฉลกครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีการจรยิ่งถ้ามีการเดินทางเช่นไปส่งของไปรับของมาขายพวกนี้จะยิ่งสมรูปดวงมากขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณณัฐยานะคะ7กันยายน2523นะคะวันเวลาเกิดบ่ายโมงวันอาทิตย์ครอบครัวโชคลาภแล้วก็การงานค่ะโชคลาภไม่เอาเลยนะปีจอนี้ถือว่าแย่แต่งานออกแรงเยอะๆ36อายุย่างและ37ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะครับในแง่ของความเจริญก้าวหน้าส่วนความรักความสัมพันธ์ไปในครอบครัวช่วงปี2ปีนี้ไม่มีอะไรฮะประคับประคองหน่อยเท่านั้น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1กันยายน2517เวลาเกิดบ่าย 3:20 น.วันอาทิตย์นะคะเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วก็จะหมดหนี้แล้วก็ถามว่าจะมีโชคหรือเปล่าตอนนี้เป็นมูละก็เป็นก้อนนะครับเอาเป็นว่าสภาพคล่องของคุณเนี่ยเข้าย่าง43ไปแล้วจึงจะเบาลงแต่การเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับทะเบียนรถ8431ค่ะพุธอันธพาลวิวาทราหูอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข83และ1ซึ่งเป็นบาปประเคาะ SMS ต่อมาค่ะคุณภาคภูมินะคะ13มีนาคม2522เวลาเกิด4:40 นาทีไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างวันอะไรนะบอกเป็นวันอังคารถามเรื่องการเงินถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของการงานค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานไม่ค่อยดีนะทั้งย่าง37แล้วก็ย่าง38ที่กำลังจะมาถึงงานยากงานไม่ถนัดงานใหม่ที่มีปัญหาโดยเฉพาะเข้าย่าง38ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฉะนั้นเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามสภาพคล่องก็ล้อกันย่าง38ในของจริงทั้ง2เรื่องหลังวันเกิดต้นปีหน้านะถ้ามีโอกาสทำทางกับเด็กเล็กๆขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณไทยพัฒน์5ตุลาคม2510เวลาเกิด 7:15 นาทีวันพฤหัสบดีการงานการเงินสุขภาพเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นทำบุญเสริมอะไรปีจอนี้นะครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับสุขภาพของคุณเวลาเป็นอะไรแล้วหายช้าและบางครั้งลักษณะอาการที่เป็นบางทีก็หาสาเหตุที่ชัดเจนได้ไม่เจอนะฉะนั้นการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็เน้นในกลุ่มนะการทำงานของพวกระบบประสาทในเรื่องของพวกไขข้อนะครับภูมิแพ้ต่างๆพวกนี้จะเป็นหลักๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนในเรื่องของงานกับเงินแต่งานทายดีครับคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่ก็มีเกณฑ์ครับขอให้ได้ก่อนที่จะเปลี่ยนนะส่วนในเรื่องของชีวิตจะดีขึ้นเมื่อไรความจริงเหมือนตอบไปแล้วเลยนะเจ้าของดวงชะตาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หลังวันเกิดจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27ตุลาคม2527นะคะเวลาเกิดประมาณ 01:00 ถึง 02:00ระบุว่าเป็นวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรอาชีพทำอะไรดีแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาศุกร์มหาอุดมันมีโอกาสสูงครับมหาอุดเกาะเนี่ยจะต้องทำในสิ่งนั้นก็หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับพวกความบันเทิงพวกหนังเกมนะแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเปลี่ยนแต่ครับใช้เอากลางๆดีกว่า16โสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาส่วนรถก็2468สุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้ด้วยนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ของคุณย่าง31นี้นะครับ
ให้สักครู่นะครับหลังวันเกิดนะเข้าย่าง32เข้าย่าง32เนี่ยนะครับก็ให้คุณซื้อสายยางนะถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรถวายวัดเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ